และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมทำคลิปอะไรผมมีทำคลิปก็ผมนะฮะพามารู้จักกับแอปที่มีชื่อว่า Horizon Modding Kernel ก็ผมนะฮะหรือเรียกคนเรียกว่า Horizon ก็ผมแอปตัวนี้ผมมันก็เล่นมอดได้เหมือนกับแอป Curse Forge ก็ผมในของ Minecraft Java Edition ใน PC เลยแต่แอปเนี้ยมันอยู่บน Android นั่นเองก็ผมนะฮะคือจริงๆผมเคยทำคลิปแอปเนี้ยเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าผมไม่ทำคลิปแอปเนี้ยนานมากๆเนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แอปตัวเนี้ยมันไม่รองรับเว้ยผมไม่มันเล่นไม่ได้ครับตัวถ้าผมต้องมาปรึกษาเพื่อนที่เป็นคนที่คนยูเครนครับผมคือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันต้องไปโหลดที่อีกที่หนึ่งครับผมที่ผมจะมาสอนด้วยว่ามันโหลดยังไงครับผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมก็ทำการโหลดมาแล้วผมนะครับก็ทำการติดตั้งตัวตัวเหมือนตัวฟอร์สไหมครับฟอร์สของผมไปแล้วผมซึ่งเป็นเนี้ยเป็นเวอร์ชันครับเวอร์ชันเป็นอินเตอร์คอร์เวอร์ชัน 2.3.1b115 อันนี้ครับผมก็เป็นเวอร์ชันที่ผมติดตั้งไว้ครับผมนะฮะโดยถ้าเราตั้งตัวโปรไฟล์เพิ่มเพิ่มการกดบวกเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เราบวกครับผมก็จะมีในส่วนตัวอินเนอร์คอร์ผมจาก Minecraft เวอร์ชัน 1.16.2.0.1 เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นรีลีสครับผมอันบนสุดนะฮะแต่ว่าจะเป็นอินเนอร์คอร์เทสก็จะเป็น 1.16 เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นฟีเจอร์ของเบต้าครับผมที่เขาพัฒนาอยู่แล้วก็ต่อมาเป็นอันที่เป็นเลกาซี่อันนี้จะเป็นจาก Minecraft 1.11.4 ครับผมนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่ทำการติดตั้งของไว้แล้วผมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวเบต้าเหมือนกันซึ่งผมไม่แนะนำให้ติดตั้งเยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีตัวไลบรารีมันจะบักมันจะงงครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมก็ทำการติดตั้งอันนี้ไว้แล้วผมนะครับทีนี้ผมก็ทำการผมไปที่ตัวมอดก็ผมไปตั้งมอดนะฮะถ้าติดตั้งมอดมันจะมีมอด2แบบจะเป็นแล้วจะเป็นเนทีฟมอดซึ่งไม่ใช่มอดจะเป็นมอด APK ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มีคนทำครับผมคือไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเนทีฟมอดเลยนะเอาจริงคือสมัยก่อนมันมีครับผมอย่าง Pocket Power ของไอเนี้ยไอโตมอสไลสโตสมัยก่อนอันนั้นก็เป็นมอดเนทีฟครับผมแต่ที่เป็น AVK ครับผมแต่อันเนี้ยสมัยเนี้ยไม่ได้เห็นครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมามอดเมเนเจอร์อันนี้จะเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์ครับผมนะครับเพราะอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนหน้าเราค้นหามอดในเคิร์ดโฟนอันเนี้ยก็จะค้นหาในผ่านมอดเมเนเจอร์ของ Horizon เนี่ยครับผมก็สามารถจะหามอดได้เช่นคนต้องการติดตั้ง Industrial Card หรือต้องการinstall ครับผมนะครับปึ๊บแล้วก็รอติดตั้งมันจนเสร็จเนี่ยครับผมโอเคถ้าติดตั้งเสร็จแล้วสามารถมาเช็คได้ที่ตรง My Mod เนี่ยเราสามารถจะมาตั้งค่าได้คอนฟิกตรงเนี้ยสามารถมาตั้งค่าเปิดปิดมอดเป็นมอดเสียงอะไรเป็นเสียงของมันอะไรเงี้ยคือตั้งได้ครับผมนะครับหรือเราสามารถจะลบมอดตัวนี้กดดีลิทก็จะเป็นการลบมอดออกแต่ผมยังไม่อยากลบนะฮะผมเพิ่งลงไปนะฮะอ่ะมอดแพ็กอันนี้เพื่อใครที่แบบขี้เกียจมานั่งจัดมอดเองก็สามารถลบมอดแพ็กในมอดแพ็กเนี่ยมันจะอยู่แยกโฟลเดอร์กันด้วยสามารถสลับไปสลับมาได้เพราะเนี่ยเจ๋งเหมือนกันนะผมนะครับต่อมาอัปเดตถ้าเกิดมีมอดเก่าๆที่เราอยู่อีตั้งยังมีอัปเดตขึ้นมาสามารถอัปเดตมอดผ่านตรงนี้ได้ครับผมนะฮะก็อันนี้เป็นเว็บไซต์ก็จะเป็นเว็บที่เว็บไซต์ของHorizon ครับผมก็คือ My Programming นี่แหละครับผมนะฮะที่เราไปโหลดตัวเกมนะฮะมอดนะผมนะครับตรงนี้ทีนี้นะฮะผมทำการลงมาบ้านที่ผมจะลองเล่นมอดให้ดูหน่อยละกันนะผมนะครับผมจะกดถอยกลับไปผมทำการกดไปที่ Play ครับผมนะครับเพื่อทดสอบมอดที่ผมลงไปเมื่อกี้ครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าโหลดดิ้งเป็นการเจเนเรตพวกสิ่งของนั้นที่เพิ่มเข้ามาครับผมนะครับปึ๊บอันนี้ก็เข้ามาแล้วผมตัวเกมนี่ก็เหมือนตัวเกมไหมครับธรรมดาเลยครับผมนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวลองสร้างโลกใหม่ครับผมนะครับผมลงมอดไปผมก็ต้องปรับเป็นครีเอทีฟครับผมแล้วก็กดครีเอทครับผมนะครับโอเคเราเข้ามาในโลกแล้วผมนะครับทีนี้จะลองเช็คของผมมีของของวัดไหมครับตัวคือมีครับผมนะครับนี่นะฮะตอนนี้คือมีของจะวัดมาให้เราใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะครับนี่บอกเลยว่าอย่างเท่ผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับผมนะฮะนี่พวกบล็อกต่างๆก็จะมาด้วยเหมือนกันนะผมนะครับโอเคไว้จับคอโอเ
คบล็อกเนี่ยผมนะครับพวกเจเนเรเตอร์นี่ผมในเดนเวอร์ครับก็จะมีพวกเจเนเรเตอร์ต่างๆแล้วผมนะฮะผมจะดูเคยรีวิวบทนี้ไปหรือยังครับผมนะฮะโอเคนี่ครับผมนะครับเจเนเรเตอร์ก็มี UI ครับผมนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมครับผมนะครับนี่โอเคครับผมอันนี้ก็จะพามาดูผมแอปตัวเด็กมาเล่นมอดยังไงจริงมันจริงมอดเจ๋งๆเพิ่มเติมอย่างมอดในเมนชั่นด้วยแบบมิติอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตอนนั้นมันอัปเดตหรือยังครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ทีนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการลงและลงไงครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็ทำการสอนโหลดแล้วก็สอนลงแอป Horizon ครับผมนะครับอ่ะโดยที่คุณทำครับผมนะฮะก็คือมาที่มา Google Play Store แล้วการเปิด Play Store ครับผมนะฮะที่ทำการพิมพ์ครับผมฮะ Horizon ครับผมซึ่งผมทำการเซิร์ฟไปแล้วผมนะครับนี่แอป Horizon ที่ต้องการก็จะเป็น Horizon Modding Kernel ที่เป็นรูปดาวคุณรหัสทำการกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำการติดตั้งครับผมทีนี้เมื่อต้องทำการกดเล่นนะผมนะเป็นการเปิดแอปของผมนะครับทีนี้ทำการไปที่เนี่ยมันจะมีให้เรามันจะขอ permission ครับผมทำการกดไปที่ setting ครับผมนะฮะแล้วก็ทำการเนี่ย permission มันของผมนะฮะอนุญาตตลอดปุ๊บครับผมนะครับโอเคเรากดถอยกลับนะฮะแต่ตอนนี้คือมันก็ยังแอป Horizon มันยังค้างๆอยู่เหมือนกันนะผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครได้ใช้ Android 11เนี่ยมันจะหน้าของ Permission Require เนี่ยจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วมันจะเป็นหน้าของอันนี้ได้เลยครับผมนะครับอาจจะมีให้หน้าให้อนุญาตให้เปิดโฟลเดอร์อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้ากดออนเสร็จผมก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมือถือผมมันจะ Android ที่เป็น Android ที่สูงกว่า Android 10ครับผมนะเป็นขึ้นไปเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมด้วยครับผมนะฮะถ้าเกิดใครที่ใครที่ใช้ได้ต่ำกว่าเนี่ยก็กดข้ามไปได้เลยครับผมทำสเต็ปเอาไว้ครับผมนะครับโอเคเนาะทีนี้สำหรับคนที่ใช้Android 11ขึ้นไปบนพวกเราเนี่ยเราต้องทำการไปโหลดตัวเกมอัปเดตเพิ่มเติมในเว็บของเขาครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเว็บของคนสร้างครับผมนะครับเนี่ยครับผมไมค์ครับที่ผมทิ้งลิงก์เว็บเนี้ยไว้ใต้คลิปครับผมนะฮะอ่ะโดยทีเนี้ยเมื่อเราทำการมาเนี่ยผมก็จะมีดูโหลดออเทอร์เวอร์ชันเนี่ยมันก็จะมีลิงก์3ลิงก์ครับผมนะครับอันแรกก็จะเป็นเวอร์ชัน 1.2.0 สำหรับ Android 12ครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็น 1.2.0 สำหรับ Android 11แล้วก็เวอร์ชัน1.1 ครับผมสำหรับเครื่องที่มันซัพพอร์ตใน Play Store ครับผมนะครับอ่ะโอเคซึ่งผมไปคือ2ก็ทำการกดดาวน์โหลดครับผมปึ๊บถูกกดติดตั้งโปรแกรมครับผมปึ๊บนี่ก็อัปเดตครับผมปึ๊บนี่นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ปรากฏว่าอันนี้คือสำหรับใครที่ใช้ Xiaomi มันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจของ Xiaomi เพราะ Xiaomi มันจะพยายามขึ้นมาครับผมนะครับถึงเราลองอันเนี้ยมันติดตั้งเสร็จหรือยังครับผมนะครับแต่ประเด็นคือพอมันขึ้นตรงนี้มันทำให้ตรงนี้มันบั๊กด้วยครับผมนะครับโอเคอันนี้คือลงเสร็จแล้วครับผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครครับผมที่ใช้ Android ที่ต่ำกว่า11มันจะข้ามมาตรงนี้เลยครับผมแต่ว่านี้คือผมถ้าเกิดใครใช้ Android เหมือนผมเนี่ยจะต้องมาทำขั้นตอนลงนี้ใหม่เพื่อทำขั้นตอนนี้ทีนี้กดอนุญาตปึ๊บทีนี้ครับผมนะครับให้เราอันเนี้ยคือมันจะให้เราทำการย้ายซึ่งผมไม่อยากย้ายเพราะเวลาซึ่งโอเคทีนี้พอมาถึงหน้าเนี้ยเอาผมนะครับมันจะมีหน้าให้เราเลือกที่จะย้ายซึ่งผมจะกด yes ละกันนะผมนะครับมันก็จะเป็นการให้ติดตั้งแอปไปที่ external ของผมนะครับเกี่ยวกับ internal ทีนี้ทำการกดAdd Recommend Pack ครับผมนะครับผมจะทำการติดตั้งแอปที่มันแพ็ค Recommend เข้าไปแล้วก็ Proceed ก็จะเป็นการติดตั้งตัวแพ็คครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมในนี้ผมจะลงม็อดคือผมรู้ผมจะลงม็อด Industrial Card เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าบอกว่าถ้าเกิดม็อดตัวไหนมันรองรับของ1ไอ้ Horizon 1.6 แล้วผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่ทีนี้ผมก็ทำการลงมันก็ผมปึ๊บลงผมจะลงอินเทลครับก็กด install ผมนะครับปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยผมนะครับโอเคทีนี้ผมลองกด play ดูผมนะครับอันนี้เขาก็มีเตือนว่าบางทีมันก็อาจจะมีแคทบ้างครับผมนะฮะอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันครับผมนะฮะแต่นี้ก็คือเปิดหน้าตัวเกมขึ้นมาครับผมนะครับโอเคนี่ผมเป็นเอเปอร์ลาเมนครับผมสมาร์ทครับไม่ได้ผมนี่ก็ทำการรอให้มันโหลดตัว
โหลดพวกรีสอร์ทกับผมนะครับผมวางเสร็จแล้วผมทีนี้ทำการจะลองสร้างโลกคุณผู้ชมครับปึ๊บนะครับผมก็ทำการปรับโลกผมเป็นครีเอทีฟกับผมว่าจะดูของมันลงได้หรือเปล่าเอาผมนะครับนี่กดโปรซีดไปครับผมโอเคนี้ก็เข้ามาแล้วผมนะครับทีนี้ผมก็จะลองทำการเช็คของว่ามีของของมอดไหมก็ตกคือมีครับผมนะครับนี่นะฮะมีชุดฮัสมาร์ทเนี่ยผมนะครับก็คือลงเสร็จแล้วผมนะครับเย่เย่เย่ผมนะครับลงมาเสร็จแล้วผมนะครับพุ่งพุ่งพกต่างๆก็น่าจะมาแล้วผมนะครับนี่นะฮะนี่ครับผมนะฮะโอเคครับผมพูดคิดถึงก็โอเคครับผมเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะช่วยอย่าลืมกดไลค์ช่องสักครั้งสลับคลิปนี้ของขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย